หาขยะยังคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะหากเกิดการจัดการที่ไม่ถูกต้องขยะเหล่านี้จะสร้างมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศและทำลายสิ่งแวดล้อมการกำจัดขยะโดยการกองรวมกันเผาหรือฝังล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซมีเทนเป็นจำนวนมากซึ่งทั้ง2ชนิดคือก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนโครงการรณรงค์การจัดการปัญหาขยะพลาสติกคุณลักษณะของพลเมืองจากโครงการ 1.1โครงการสะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองชุมชนและสังคม 1.3 โครงการสะท้อนถึงคุณลักษณะของพลเมืองที่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมในสังคมเนื่องจากปัญหาขยะนั้นเป็นปัญหาที่กำลังวิกฤตหนักไปทั่วโลกทุกประเทศต่างก็มีนโยบายการรับมือและการจัดการเพื่อทำให้สถานการณ์ดีขึ้นในฐานะที่เป็นประชากรส่วนหนึ่งบนโลกกลุ่มของเราจึงอยากจะทำโครงการนี้เพื่อรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทัศนคติของผู้คนต่อการแยกขยะและนโยบายบางอย่างของรัฐที่จะสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ด้วยกันอย่างจริงจังวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ 1. เสริมสร้างประชาชนให้มีจิตสำนึกในการแยกขยะ 2. ป้องกันไม่ให้ขยะล้นโลกในอนาคต 3. เสริมสร้างให้ประชาชนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมวิธีการดำเนินการ 1. ขั้นวางแผนการดำเนินการเริ่มจากการตั้งหัวข้อเกี่ยวกับปัญหาและหลังจากนั้นแบ่งหัวข้อให้สมาชิกแต่ละคนหาข้อมูลในด้านต่างๆ2. ขั้นตอนการเตรียมการรวบรวมข้อมูลที่สมาชิกหามาและจัดทำ Google Form สร้างเพจใน Twitter และ TikTok 3. ขั้นตอนการดำเนินงานทยอยลงข่าวสารและวิธีการแยกขยะใน Twitter และ TikTok และมีการโพสต์กิจกรรมให้ผู้ติดตามได้ร่วมสนุก 4. ขั้นตอนการประเมินผลทางผู้จัดทำได้มีการจัดทำ Google Form โพสต์ใน Twitter และให้ผู้ติดตามได้ร่วมประเมินผลทางผู้จัดทำจะรวบรวมข้อมูลจาก Google Form นั้นมาเพื่อประเมินผลทั้งหมดสำหรับการดำเนินโครงการจะใช้แพลตฟอร์มทั้งหมด2แพลตฟอร์มด้วยกันเนื่องจากสมาชิกมีความเห็นว่าทั้ง Twitter และ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกลุ่มของเราได้ดำเนินการโดยการลงคลิปวิดีโอให้ความรู้สั้นๆในเพจ TikTok และสำหรับ Twitter ก็ได้มีการทวิตข้อมูลสั้นๆในแต่ละวันและมีการให้ความรู้โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ที่ทำการวิจัยโดยตรงเกี่ยวกับการทิ้งหรือแยกขยะอีกด้วยจากรายงานของ West Generation and Recycling Indices 2019ที่ศึกษาและสำรวจตัวชี้วัดกว่า52ตัวเกี่ยวกับการผลิตขยะและการรีไซเคิลขยะที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกพบว่าสถานการณ์ขยะกำลังน่าเป็นห่วงเนื่องจากในแต่ละปีมีขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นปีละมากกว่า 2.1 พันล้านตันแต่มีเพียง 16% หรือราว323ล้านตันเท่านั้นที่จะถูกนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลจากผลสำรวจนั้นสรุปได้ว่าปัญหาขยะในระดับโลกใกล้ถึงขั้นวิกฤตดังนั้นหลายประเทศทั่วโลกจึงเริ่มมีมาตรการเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วประเทศที่ประชากรมีจำนวนมากและประเทศที่มีสถิติการผลิตขยะสูงเริ่มมีการตื่นตัวและมีการจัดการที่หลากหลายเช่นการออกนโยบายการบังคับใช้กฎหมายหรือแม้แต่มีรางวัลจูงใจเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนตื่นตัวมากขึ้นเช่นนวัตกรรมตู้คืนขวดของประเทศเยอรมนีตามร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆที่ให้ทุกคนสามารถคืนขวดพลาสติกเปล่ามาเปลี่ยนคืนเป็นเงินได้หรือระบบการมัดจำขวดและถุงพลาสติกและกฎหมายการคัดแยกขยะของประเทศสวีเดนประเทศไทยนั้นยังมีจุดอ่อนในการแก้ไขปัญหาขยะอยู่ค่อนข้างมากถึงแม้จะมีการจัดตั้งนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นประเทศแต่ก็ยังไม่เพียงพอเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยก็ยังมีปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการศึกษาพบว่าปัญหาในเรื่องของปริมาณและการจัดการขยะของไทยนั้นเป็นผลมาจากช่องว่างของกฎหมายซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาซ้ำซากตามมามากมายแต่ถ้าหากเราศึกษานโยบายจัดการขยะของแต่ละประเทศทั่วโลก
และเลือกหยิบยกบางนโยบายที่ประเทศไทยสามารถทำได้มาปฏิบัติตามก็อาจจะสามารถส่งผลให้บรรเทาปัญหาขยะล้นประเทศได้ไม่มากก็น้อยอย่างเช่นการออกกฎหมายหรือนโยบายที่ชาญฉลาดเพื่อให้การจัดการขยะนั้นบรรลุตามเป้าหมายการให้ความรู้กับประชาชนอย่างกว้างขวางเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการแยกขยะและที่สำคัญที่สุดคือการปลูกฝังจิตสำนึกอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันด้วยความเข้าใจและยั่งยืนเพราะโลกนี้มีเพียงใบเดียว